ไม่อยากให้ชีวิตแต่งตัวสวยครับอยากให้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองครับผมว่าถ้าเขาชอบแบบไหนเราก็ให้เขาเป็นแบบนั้นดีกว่าถ้าเขาอยากทำเขาก็ทำได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ชอบทำแต่ว่าถ้าจะต้องทำเพราะว่าคนอื่นอยากให้ทำอะไรเงี้ยผมว่าเป็นตัวเองน่าจะดีกว่าก็ต้องแล้วแต่เขาครับเราต้องอย่าไปทำตัวสวยให้ใครเห็นเดี๋ยวเขาจะคาดหวังพอต่อไปเราไม่สวยเขาจะรับไม่ได้นี่คือเทคนิคนะคะถ้าเรามีแฟนเราก็ต้องไม่สวยที่สุดก่อนถ้าเขาชอบเราตอนไม่สวยแปลว่าผ่านคะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกค่ะคนที่เขารักเราเราเป็นยังไงเขาก็รักเราอยู่แล้วบ๊ายบาย